วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยจุดเริ่มต้นของสงครามชุมพรในยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาล่วงเกินจากใจจริงหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับยุวชนทหารหรือที่เรียกสั้นๆว่ายวท.คือเยาวชนเด็กวัยรุ่นที่ได้รับการฝึกวิชาทหารแบบเต็มหลักสูตรซึ่งยุวชนทหารก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2477ตามคำสั่งของจอมพลป.พิบูลสงครามผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยณตอนนั้นโดยจอมพลป.มีเป้าหมายที่จะผลิตทหารตำแหน่งผบ.หมวดเพิ่มเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นกำลังรบในสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าท่านจึงสั่งการไปยังกระทรวงกลาโหมให้เริ่มใช้หลักสูตรฝึกวิชาทหารแก่นักเรียนมัธยมปลายซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียนเองว่าอยากจะเรียนหรือไม่คือเขาแล้วแต่เรานะครับอยากเรียนก็สมัครแต่ถ้าไม่ก็เรียนแบบปกติได้ไม่มีปัญหาโดยนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเป็นยุวชนทหารจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายในช่วงอายุ 15-17 ปีเท่านั้นการฝึกยุวชนทหารดำเนินผ่านไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477ถึงปีพ.ศ. 2484ก็มีหน่วยฝึกยุวชนทหารประจำอยู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศกระทั่งในวันที่20พฤษภาคมพ.ศ. 2484ทางกรมยุวชนทหารได้ส่งร้อยเอกทวินนิยมเสนและ10เอกสำราญควรพันมาเปิดรับสมัครยุวชนทหารที่จังหวัดชุมพรเพื่อหากำลังสำรองไว้เตรียมรบในสงครามที่กำลังใกล้เข้ามาเนื่องจากเวลานั้นเหล่านานาประเทศกำลังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่แสนดุเดือดสงครามได้ลุกลามไปทั่วทุกสารทิศมีประเทศต่างๆเข้าร่วมการรบมากมายต่างจากประเทศไทยบ้านเราที่วางตัวเป็นกลางดังคำว่าสยามเมืองยิ้มไม่เข้ากับฝ่ายใดทั้งสิ้นแต่จะพูดให้โลกสวยแบบนั้นคงไม่ได้เพราะยังไงสักวันไทยเราก็ต้องเผชิญหน้ากับสงครามอยู่ดีนี่แหละคือเหตุผลที่ร้อยเอกทวินกังวลใจรีบเปิดรับสมัครยุวชนทหารเพิ่มในทันทีเมื่อถึงชุมพรโดยร้อยเอกทวินก็ได้มาเปิดรับสมัครอยู่ที่โรงเรียนชายประจำจังหวัดศรียาไพแกได้พูดปลุกใจเหล่านักเรียนชายเลือดร้อนหลายร้อยชีวิตว่าประเทศไทยคงความเป็นเอกราชมาช้านานและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปฉะนั้นเยาวชนไทยทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมเผชิญกับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเข้ารับการฝึกอบรมทางการทหารเพื่อเป็นกำลังรบสำคัญของชาติทั้งในยามปกติและเมื่อยามสงครามแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสันเราจะฝึกหนักเพื่อสร้างจิตใจที่กล้าหาญขึ้นมาในร่างทหารที่เก่งกล้าใครสมัครใจยกมือขึ้นและโอ้โหคำพูดของแกมันปลุกใจวัยรุ่นในสมัยนั้นได้ดีจริงๆครับเมื่อเหล่านักเรียนทั้งหมดฟังจบพวกเขาต่างก็พากันยกมือขึ้นอย่างองอาจพร้อมใจฝึกฝนรับใช้ชาติในทันทีแต่คนสมัครเยอะขนาดนี้แน่นอนครับว่ายังไงก็ต้องมีกลุ่มตัวเอกกว่านี่มันหนังอะนะโดยเหล่ายุวชนทหารหน้าใหม่ที่ผมจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักก็คือมารุตหนุ่มน้อยนิสัยดีรักเพื่อนและครอบครัวเขาเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเล็กตอนนี้เขาอาศัยอยู่กับพี่สาวแท้ๆอย่างพี่มาลัยและก็พี่เขยชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่ากาวากามิประกอบอาชีพเป็นช่างถ่ายภาพซึ่งมารุตก็รักพี่เขยของเขามากๆเนื่องจากแกเป็นเหมือนพ่อคนที่สองที่คอยเลี้ยงดูส่งเสียมารุตมาโดยตลอดคนต่อมาคือบรรจงไอ้หนุ่มจอมกวนประจำกลุ่มลูกชาวนาแต่กำเนิดพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนแต่รักเพื่อนมากกว่าสิ่งใดนะบอกให้ถัดไปคือสนั่นลูกชายผู้แทนราษฎรผู้มีใจรักชาติเปี่ยมล้นต่อมาคือสังวานสังเวียนสองพี่น้องสุดทะเลนมองทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกและคนต่อไปคือประชุมคนพูดน้อยหน้าคบเก่งที่สุดก็คือการซ่อมจักรยานให้เพื่อนๆนี่แหละถัดไปก็คือวัฒนาหนุ่มร่างเล็กแต่ใจใหญ่ชอบโดนเพื่อนแกล้ง
้งประจำเขาจึงมาสมัครเป็นยุวชนทหารเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นไม่ได้อ่อนแอกว่าใครและคนสุดท้ายประยุทธ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ใช่นะครับนี่คือประยุทธ์สมบัติไพบูลย์ไม่ใช่ลุงแถวบ้านโดยประยุทธ์นี่ก่อนนิสัยไม่ค่อยดีชอบพูดจาดูถูกเพื่อนๆคิดว่าตัวเองเก่งไปซะหมดควบคุมทุกอย่างได้ผมหมายถึงประยุทธ์ในหนังนะเหตุผลที่มาสมัครยุวชนทหารเพราะเขาคิดว่ามันเท่ดีจะเอาไปอวดสาวๆประยุทธ์ไม่สนหรอกว่าจะเกิดสงครามหรือไม่เพราะยังไงอีกไม่กี่ปีเขาก็จะเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วพอเพื่อนๆได้ฟังเหตุผลเลยถามว่าถ้าอังกฤษโจมตีไทยขึ้นมามึงจะทำไงประยุทธ์ก็เถียงว่าอังกฤษไม่มีทางโจมตีไทยแน่นอนเพราะพ่อของประยุทธ์เป็นถึงปลัดจังหวัดท่านได้ข่าวจากวงในมาว่าฝ่ายที่จะยึดไทยคือญี่ปุ่นต่างหากทางมารุธที่มีพี่เขยเป็นชาวญี่ปุ่นก็ถึงกับหงุดหงิดแต่ไหนแต่ไรประยุทธ์ก็ชอบล้อเขาว่าเป็นสายลับญี่ปุ่นอยู่แล้วนั่นทำให้มารุธหัวร้อนปั่นจักรยานกลับบ้านแบบหน้ามืดตามัวไม่มองทางจนเกือบปั่นไปชนกลุ่มนักเรียนหญิงแถวนั้นเข้าดีนะที่เขาไม่เอาเรื่องพอกลับมาถึงบ้านมารุธก็เล่าให้พี่สาวกับพี่เขยฟังว่าเขาสมัครยุวชนทหารแล้วแต่เขาก็ไม่สบายใจเพราะเพื่อนๆในชั้นเรียนไม่ค่อยชอบชาวญี่ปุ่นทางพี่กาวากามิจึงพูดปลอบใจว่าช่างเขามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ญี่ปุ่นจะรบกับไทย2ประเทศนี้เปรียบเหมือนพี่น้องกันเหมือนกับเรา2คนไงพอฟังจบมารุธก็สบายใจขึ้นและตอนนั้นเองกลุ่มนักเรียนหญิงที่มารุธปั่นจักรยานเฉี่ยวก็มาถ่ายรูปที่ร้านของเขาพอดีนั่นทำให้มารุธถึงกับยิ้มไม่หุบเพราะเขากำลังแอบชอบนักเรียนหญิงที่ชื่อชิดชงอยู่คนนี้เลยคนตรงกลางนี่ไงดูดีๆชิดชงเองก็เหมือนจะมีใจให้มารุธเหมือนกันนั่นเนี่ยเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ครับจากนั้นในวันที่2มิถุนายนเหล่ายุวชนทหารหน้าใหม่ก็ได้รับการฝึกจากเหล่าคุณครูที่นำทีมโดยร้อยเอกทวินอย่างเข้มข้นในช่วงแรกการฝึกผ่านไปอย่างทุลักทุเลพวกเขาปฏิบัติซ้ายหันขวาหันหรือเดินหน้าแถวหยุดยั้งไม่ได้โดยซ้ำทำให้ร้อยเอกทวินจำเป็นต้องสอนเด็กๆใหม่ตั้งแต่พื้นฐานของพื้นฐานเริ่มจากท่าตรงท่าที่ทำง่ายแต่ก็ยากแสนยากยุวชนทหารต้องยืนตรงให้สง่าส้นเท้าชิดปลายเท้าห่างกัน1คืบลำตัวตรงแขนทั้ง2ทิ้งดิ่งข้างลำตัวนิ้วกลางแตะที่ตะเข็บกางเกงตามองตรงแล้วนิ่งให้เหมือนตุ๊กตาซึ่งทางร้อยเอกทวินก็พูดย้ำอย่างชัดเจนว่าอย่าทำเป็นเล่นเพราะสงครามไม่ใช่เรื่องเล่นถ้าเกิดยังหน้ามึนตลกหรือเช็ดเหงื่อระหว่างฝึกร้อยเอกทวินแกผักเลยครับขนาดวันแรกยังเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่นี่มันแค่เริ่มต้นพวกเขายังต้องอดทนฝึกต่อไปตามหลักสูตรวิชาทหารสุดโหดแม้จะเป็นเยาวชนแต่ร้อยเอกทวินก็ไม่ใจดีให้พวกเขาพักถ้าไม่ได้ดังใจก็โดนทำโทษและโดนตำหนิเป็นชุดเดี๋ยวพ่อด่าจมดินสอนไม่รู้จักจำอะไรทางแรงหน่อยเว้ยการฝึกแห่งนรกลากยาวไปอย่างรวดเร็วจนถึงวันที่24มิถุนายนหรือวันชาติของไทยนั่นเองครับโดยร้อยเอกทวินได้กล่าวว่าในวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2482เราได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยและวันนี้ประเทศไทยได้อยู่ในมือของพวกเธอที่จะคอยปกปักรักษาเพื่อให้มีวันชาติไทยตลอดไปซึ่งคำพูดดังกล่าวมันก็กินใจมากๆเรียกว่าปลุกกำลังใจในการฝึกดีใช้ได้เลยครับและแน่นอนวันชาติทั้งทีมันก็ต้องออกไปเที่ยวพักผ่อนให้สุดเหวี่ยงเหล่ายุวชนทหารของเราก็นัดกันไปเที่ยวหลังฝึกจบแต่ระหว่างทางกลับบ้านพวกเขาก็บังเอิญเดินมาเจอนักเรียนหญิงที่ประยุทธ์แอบชอบซึ่งเธอก็คือชิดชงนั่นเองอ้าวแบบนี้ก็แย่สิครับเพราะทางมารุธเองก็ชอบชิดชงเหมือนกันนั่นทำให้ศึกชิงนางเปิดฉากขึ้นทันทีทั้งมารุธกับประยุทธ์ต่างก็ผัดกันเข้าไปจีบโดยทางประยุทธ์ได้ฉวยโอกาสชวนชิดชงไปเที่ยวในคืนนี้ก่อนแต่ดูเหมือนชิดชงจะไม่สนเพราะเธอรู้สึกจะชอบมารุธมากกว่าเจ้าประยุทธ์ที่เห็นแบบนั้นเลยบอกชิดชงว่ามารุธเป็นสายลับญี่ปุ่นเพื่อตัดคะแนนแต่ชิดชงก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ฟังด้วยทำให้ประยุทธ์ถึงกับเสียหน้าไปไม่เป็นโดนเพื่อนๆหัวล้อย้อเพราะจีบสาวไม่ติดพอถึงเวลานัดชิดชงก็ไม่มาจริงๆครับทำให้มารุธกับประยุทธ์คอยเกอ้อแต่ตอนนั้นพวกเด็กๆก็บังเอิญไปเห็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าเพราะพวกเขาเห็นร้อยเอกทวินกำลังพาสาวสวยดีกรีนางงามที่ชื่อวันดีมาดูหนังพวกเด็กๆ เห็นก็แซวกันสนุกปากว่าครูเรานี่ก็ร้ายไม่เบานั่นเนี่ย
จากนั้นในเช้าวันต่อมาก็ถึงเวลาที่ยุวชนทหารจะได้ฝึกใช้ปืนกันสักทีจ่าสำราญจึงทำเรื่องเบิกปืนของสถานีตำรวจไปฝึกชั่วคราวโดยปืนที่ยุวชนทหารจะได้ใช้ฝึกก็คือปืนปลย.45หรือปืนเล็กยาวรส.121แบบลูกลื่นบริหารกลไกด้วยมือใช้กระสุนขนาด 8x5mm ซองกระสุนบรรจุ5นัดหากยิงจนกระสุนหมดก็สามารถติดดาบปลายปืนเพื่อใช้เป็นอาวุธระยะประชิดได้แต่ปืนที่เบิกมามันก็จำนวนไม่พอทำให้ยุวชนทหารบางส่วนต้องใช้ไม้ฝึกแทนปืนจริงไปก่อนแถมทางตำรวจอย่างนายจันก็พูดจาดูถูกเหล่ายุวชนทหารว่าปืนไม่ใช่ของเล่นเบิกปืนให้เด็กหน้าละอ่อนพวกนี้ไปมันจะกล้ายิงใครคงมีแต่ยิงนกละมั้งก็คือเหยียดว่าเด็กๆใช้ปืนไม่เป็นนั่นแหละครับเล่นซะจ่านี่มองหน้าเลยดูถูกลูกศิษย์กูจังแต่จ่าก็ต้องซึมกว่าเก่าครับเพราะเด็กๆมาเล่าให้จ่าฟังว่าเมื่อคืนพวกเขาเห็นร้อยเอกทวินแอบพานางงามที่ชื่อวันดีไปเที่ยวนั่นทำให้จ่าถึงกับหงอยเพราะจ่าแกกำลังแอบชอบวันดีอยู่นั่นเองการที่ร้อยเอกทวินมาจีบตัดหน้าแบบนี้มันหักหลังกันชัดๆแต่จ่าสำราญก็พูดอะไรไม่ได้เนื่องจากร้อยเอกทวินยศสูงกว่าจ่าก็ทำได้แค่กัดฟันทนและฝึกนักเรียนต่อไปจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง1เดือนยุวชนทหารที่ผ่านการฝึกสุดหินมาพอสมควรพวกเขาก็ดูมีระเบียบวินัยมากขึ้นซึ่งในวันนี้ร้อยเอกทวินก็พายุวชนทหารมาทำการฝึกที่หาดชุมพรแถมแถวนั้นยังเป็นบ้านของชิดชงซะด้วยทางมารุตกับประยุทธ์ที่เห็นสาวในดวงใจก็ไม่รอช้าพอถึงเวลาพักทั้งคู่ก็พากันวิ่งแข่งไปหาชิดชงที่บ้านของเธอแต่พวกเขาก็โดนพ่อชิดชงดักไว้ก่อนพวกเขาจึงแถไปว่ามาขอน้ำดื่มครับชิดชงจึงนำน้ำมะพร้าวออกมาให้จากนั้นหนึ่งหญิงสองชายก็พากันเดินเล่นไปเรื่อยมารุตได้ถามเธอว่าทำไมในวันชาติชิดชงถึงไม่ยอมออกมาเที่ยวด้วยกันชิดชงจึงตอบว่าก็มารุตไม่ได้ชวนเธอเลยไม่ไปแล้วอีกอย่างพวกเราเพิ่งรู้จักกันเองนะจะให้ผู้หญิงออกไปหาผู้ชายกลางคืนเหรอเออก็จริงแฮะทางชิดชงจึงท้าให้ทั้งสองลองทายดูซิว่าในอนาคตชิดชงอยากทำอาชีพอะไรประยุทธ์ก็ทายว่าดาราส่วนมารุตก็ตอบว่าพยาบาลสรุปผิดทั้งคู่เพราะจริงๆแล้วชิดชงฝันอยากเป็นนักบินหญิงไทยคนแรกตั้งหากแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพ่อต้องทำงานหาเงินคนเดียวหลังแม่ตายพ่อก็แทบไม่ได้พักเลยเธอคงไม่มีปัญญาหาเงินไปเรียนหรอกมารุตจึงพูดปลอบใจว่าผมเข้าใจดีพ่อแม่ผมก็เสียไปแล้วเหมือนกันตอนนี้ผมก็เหลือแค่พี่สาวกับพี่เขยทางประยุทธ์ที่กลัวมารุตจะทำคะแนนเลยพูดขัดจังหวะว่าพี่เขยมารุตเป็นสายลับนั่นทำให้มารุตทนไม่ไหวเลยเผลอซัดหน้าประยุทธ์เข้าให้โดนซะบ้างประยุทธ์สองหนุ่มก็ซัดกันนัวเนียชิดชงห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเธอจึงไปตามยุวชนคนอื่นๆกับร้อยเอกทวินให้มาห้ามศึกแกเห็นแบบนั้นจึงบอกให้ทั้งคู่ฆ่ากันให้ตายเลยเห็นเรื่องผู้หญิงสำคัญนักก็ฆ่ากันเลยแต่ถ้าเห็นชาติบ้านเมืองสำคัญกว่าก็จงกลับตัวกลับใจสมัยแล้วไปรอตายพร้อมกันที่สนามรบคำพูดนั้นทำให้สองหนุ่มหยุดทะเลาะกันและยอมกลับไปฝึกแต่โดยดีครับสรุปกินแห้วทั้งคู่จีบไม่ติดจากนั้นในวันต่อมาร้อยเอกทวินก็เดินทางมาที่สารากลางจังหวัดชุมพรเพื่อขอเบิกงบไปซื้ออาวุธมาใช้ฝึกยุวชนทหารเพิ่มเนื่องจากอาวุธที่มีในตอนนี้ไม่เพียงพอต่อการฝึกแต่ทางการก็ไม่อนุมัติเพราะพวกเขาคิดว่าแค่ยุวชนทหารจะใช้งบมากอะไรนักหนาฝึกแค่พอประมาณน่ะดีแล้วเพราะยังไงสงครามก็ยังไม่เกิดข้าศึกที่ไหนมันจะนึกมาบุกชุมพรฝึกเด็กๆหนักไปเดี๋ยวก็โดนพ่อแม่เด็กเอาเรื่องหรอกนั่นทำให้ร้อยเอกทวินต้องหาทางอื่นแทนแกเลยจัดกิจกรรมยุทธกีฬาขึ้นมาเพื่อแสดงโชว์สงครามจำลองให้บรรดาผู้ปกครองได้ชมจะได้เรียรายเงินมาซื้ออาวุธและอุปกรณ์การฝึกโดยไม่ต้องของงบจากรัฐซึ่งผลของงานกิจกรรมก็ออกมาดีเลยครับเสียอย่างเดียวก็คือเจ้ามารุตกับประยุทธ์ดันทะเลาะกันระหว่างการแสดงโชว์ทำให้ประชุมที่อยู่ใกล้ๆโดนลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บทั้งสองจึงโดนเพื่อนๆทั้งกลุ่มตำหนิว่าพว
วกมึงมันเห็นแก่ตัวเอาแต่ทะเลาะกันอยู่ได้แถมชิดชงที่มาชมการแสดงก็เดินหนีไม่ยอมหยุดทักทายพวกเขาสองหนุ่มจึงเริ่มสำนึกว่ายิ่งแล้วทะเลาะกันอะไรอะไรมันก็ยิ่งแย่ลงพวกเขาเลยสงบศึกกันชั่วคราวครับเพื่อทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาในวันรุ่งบอกเลยว่างานยุทธกีฬาที่ผ่านมาผลออกมาดีเกินคาดทั้งผู้ปกครองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชอบมากแถมยังได้เงินบริจาคมาอีกเพียบร้อยเอกทวินจึงสั่งซื้อปืนกล M1919 Browning มาใช้ฝึกมันคือปืนกลขนาดกลางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่20มีน้ำหนักราวๆ14กิโลใช้กระสุนขนาด 7.62 คูณ 51 มิลลิเมตรถ้าโดนเข้าก็ไม่ต้องถามเลยว่าตายไหมเพราะตายชัวร้อยเอกทวินถึงกับยิ้มไม่หุบแกจึงชื่นชมนักเรียนยุวชนทหารทุกคนที่ตั้งใจแสดงในงานยุทธกีฬาอย่างสามัคคีจนได้อาวุธดีๆแบบนี้มาฝึกใช้ร้อยเอกทวินจึงสอนเด็กๆว่ายิงปืนน่ะยิงไม่ยากยิงคนต่างหากล่ะที่ยากและแล้วก็ถึงเวลาทดสอบยิงจริงโดยคนที่จะได้ลองเป็นรายแรกก็คือวัฒนาแต่ด้วยความประมาทวัฒนาก็เหนียวกายแบบไม่ตั้งสติคุมปืนไม่อยู่จนเกือบพลาดยิงโดนคนอื่นเอ็งออกมานี่เลยเกือบตายกันหมดแล้วไม่ล่ะนี่ถือเป็นบทเรียนแรกในการยิงปืนจริงนั่นคือทุกคนต้องมีสตินะครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปไม่นานร้อยเอกทวินได้รับการติดต่อจากกรุงเทพว่าตอนนี้กองทหารอังกฤษได้เคลื่อนพลมาใกล้อ่าวมาลิวันแถวกาบุรีทางการจึงสั่งให้ร้อยเอกทวินนำกำลังยุวชนทหารที่52ไปราดตระเวนสืบหาข่าวในทันทีเนื่องจากกองพันทหารที่38ที่ประจำการอยู่ที่ชุมพรติดภารกิจไม่สามารถลงพื้นที่ไปตรวจสอบได้ซึ่งเหล่ายุวชนทหารของเราก็ไม่รอช้ารีบออกเดินทางโดยเร็วตามคำสั่งเมื่อไปถึงหน่วยยุวชนทหารได้หยุดตั้งหลักอยู่ที่วัดทับลีอำเภอกราบุรีชายแดนไทยพม่าร้อยเอกทวินได้สั่งให้ทั้งหมดแยกเป็น2หมู่เพื่อกระจายกำลังสืบหาข่าวให้ได้มากที่สุดหลังราดตระเวนจบก็ให้มารวมพลกันที่จุดพิกัด5939ซึ่งในช่วงกลางวันเหล่ายุวชนทหารทั้ง2กลุ่มก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆแต่เกือบซวยโดนช้างตกมันเหยียบโชคดีที่เด็กๆรอดมาได้และเมื่อทั้งหมดมาถึงจุดรวมพลในช่วงหัวค่ำร้อยเอกทวินจึงกล่าวเพิ่มขวัญกำลังใจให้นักเรียนว่าแม้วันนี้เราจะหาข่าวไม่ได้แต่พวกเธอก็ได้เรียนรู้วิถีทหารมากขึ้นจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขสาเหตุที่ครูฝึกเธอหนักเพราะครูอยากให้พวกเธอพร้อมเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสรอดตายในสงครามถ้าพวกเธอรอดครูจะภูมิใจยิ่งเจอประโยคซึ้งๆขนาดนี้เล่นซะนักเรียนทุกคนเกือบน้ำตาตกสุดท้ายทั้งหมดก็แยกย้ายกันนอนโดยมีมารุตกับประยุทธ์ทำหน้าที่เฝ้ายามกะแรกนั่นทำให้ทั้งสองมีเวลาปรับความเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งคราวนี้มารุตก็ตัดสินใจยอมถอยเพราะเขาไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนเรื่องผู้หญิงอีกแล้วถ้าเกิดชิดชงชอบประยุทธ์จริงๆมารุตก็ยินดีด้วยนั่นทำให้ประยุทธ์ถึงกับยอมใจในความรักเพื่อนของมารุตแต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันตอนนั้นสนั่นที่มาผัดเวรก็บังเอิญจับข้าศึกได้คนหนึ่งเล่นซะทั้งค่ายแตกตื่นกันหมดแต่พอร้อยเอกทวินสอบปากคำเสร็จแกก็ปล่อยข้าศึกคนนั้นไปแถมยังอธิบายว่าเขาเป็นทหารอังกฤษที่เดินทางมาหาข่าวเฉยๆไม่มีอะไรทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงและสิ่งที่ร้อยเอกทวินถูกใจมากก็คือระเบียบวินัยของนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเฝ้าเวรยามอย่างดีถึงขนาดจับตัวทหารอังกฤษได้มันน่าภูมิใจจริงๆแกจึงกล่าวชื่นชมทุกคนว่าดีมากเก่งมากปฏิบัติหน้าที่ดีแบบนี้งั้นอีกไม่กี่วันเราจะได้กลับบ้านไปเที่ยวงานฉลองรัฐธรรมนูญแน่นอนพอพวกเด็กๆได้ยินแบบนั้นก็ดีใจกันใหญ่ที่จะได้กลับบ้านกันแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาในวันศุกร์ที่5ธันวาคมเหล่ายุวชนทหารเดินทางกลับบ้านในรูปขบวนโชว์ให้บรรดาผู้ปกครองและประชาชนรับชมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ก่อนจะถึงวันรัฐธรรมนูญจริงในวันที่10ธันวาคมหลังเลิกแถวร้อยเอกทวินก็ใจดีอนุญาตให้เด็กๆได้หยุดพักผ่อนยาวตั้ง5วันเต็มเนื่องจากพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่องใดๆเลยเรียกได้ว่าตอนนี้อะไรๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเหล่ายุวชนทหารของเราพากันมาถ่ายรูปที่ระลึกที่ร้านพี่เขยของมารุตโดยพวกเขาจะเก็บติดตัวไว้คนละใบเผื่อในวันข้างหน้าทุกคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกส่วนเจ้าประยุทธ์ตัวแสบก็ยอมถอยให้มารุต
จีบทิดชงแบบจัดเต็มเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเพื่อนสำคัญที่สุดแถมประยุทธ์ก็จะเลือกเรียกมารุธว่าเป็นสายลับญี่ปุ่นด้วยแบบนี้ค่อยหน้าคบขึ้นมาหน่อยนั่นทำให้มารุธดีใจมากๆเขาจึงรีบเตรียมของขวัญไปขอโทษชิดชงในทันทีจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึงวันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่ได้เลิกงามยามดีร้อยเอกทวินจึงจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอวันดีถึงบ้านบรรยากาศภายในงานก็ดูราบรื่นเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ที่ไหนได้ร้อยเอกทวินแกไม่ได้มาขอวันดีแต่งงานเองหรอกครับแท้จริงแกมาขอวันดีให้จ่าสำราญตั้งหากวันดีนี่หน้าเสียเลยนึกว่าตัวเองจะได้เป็นคุณนายส่วนจ่าสำราญนี่ดีใจจนเนื้อเต้นรีบพุ่งตัวเข้าไปสวมแหวนอย่างไววันดีจะทำไงได้ล่ะครับแขกในงานก็มากันเยอะขนาดนี้ถ้าปฏิเสธเธอก็กลายเป็นไม้ขันหมากนะสิรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นทำให้สุดท้ายเธอก็ต้องยอมแต่งกับจ่าสำราญในที่สุดซึ่งนี่ก็เป็นแผนของร้อยเอกทวินที่จริงแกนั้นรู้อยู่แล้วว่าจ่าสำราญเพื่อนสนิทกำลังแอบชอบวันดีอยู่แกจึงตัดสินใจยกวันดีให้จ่าแทนพูดง่ายๆร้อยเอกทวินรักเพื่อนมากกว่าและที่สำคัญแกเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วจะมาแต่งงานอีกรอบทำไมล่ะครับแล้วภาพก็ตัดมาทางมารุธกับพี่เขยที่พากันปั่นจักรยานมาที่บ้านของชิดชงเพื่อเช่าเรือไปตกปลาแต่มารุธก็ขออนุญาตพี่เขยอยู่คุยกับชิดชงแทนทำให้พี่กาวากามิต้องไปตกปลาคนเดียวทางมารุธเมื่อได้โอกาสก็รีบเข้าไปขอโทษชิดชงที่เขาทำตัวเหมือนเด็กมีเรื่องชกต่อยกับประยุทธ์ในวันนั้นพร้อมกับมอบกล่องของขวัญให้เธอตอนแรกชิดชงก็ทำท่าไม่สนใจแต่สุดท้ายก็แพ้ลูกตือเธอจึงยอมเปิดกล่องของขวัญซึ่งภายในนั้นก็คือเครื่องบินจำลองที่มารุธตั้งใจสร้างขึ้นมาจากไม้เพราะมารุธจำได้ว่าความฝันของชิดชงก็คือการเป็นนักบินหญิงคนแรกของไทยเล่นซะชิดชงถึงกับน้ำตาไหลเนื่องจากไม่เคยมีใครชื่นชมความฝันของเธอมาก่อนคนส่วนใหญ่ที่ฟังก็มักจะบอกว่ามันเพ้อเจ้อบ้าหรือเปล่าผู้หญิงเป็นนักบินเนี่ยนะนั่นจึงทำให้ชิดชงหายงอนมารุธทั้งคู่เลยพากันปั่นจักรยานเล่นแบบหวานๆริมทะเลดูแล้วทุกอย่างคงจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ไม่ครับเพราะคนที่น่าสงสัยที่สุดตอนนี้ก็คือพี่กาวากามิที่กำลังทำลับๆล่อๆมองตรงนั้นตรงนี้และจดข้อมูลลงสมุดบันทึกอย่างกับว่ากำลังจะมีภัยร้ายมาถึงชุมพรซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆวันจันทร์ที่8ธันวาคมพ.ศ. 2484เวลา 2:40 นาทีกองทัพญี่ปุ่นสุดหน้าเกรงขามก็ฝ่าด่านพายุที่โหมกระหน่ำบุกขึ้นฝั่งที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด2จุดนั่นคือบ้านแหลมดินและบ้านคอสนโดยกองทหารญี่ปุ่นที่บ้านแหลมดินจะเป็นทัพหน้าและจัดรูปขบวนบุกไปทางทิศตะวันตกส่วนทหารญี่ปุ่นที่บ้านคอสนจะเคลื่อนทัพไปทางทิศใต้ตามแนวชายฝั่งและจะไปสมทบกับทัพหน้าที่สะพานท่านางสังเพื่อเตรียมบุกเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรซึ่งสาเหตุที่ญี่ปุ่นบุกโจมตีไทยเพราะจักรวรรดิญี่ปุ่นต้องการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังพม่าและมาลายูพอกองทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นฝั่งพ่อของชิดชงก็สั่งให้เธอปั่นจักรยานหนีเข้าเมืองไปเตือนประชาชนส่วนตัวแกจะอยู่สู้ตายกับพวกมันที่นี่แม้ชิดชงจะอยากอยู่ตายกับพ่อเพียงใดสุดท้ายเธอก็ต้องไปเพราะมันคือคำขอสุดท้ายจากพ่อชิดชงปั่นจักรยานผ่าสายฝนไปเพื่อแจ้งข่าวให้ทุกคนในตัวเมืองทราบอีกทั้งยังแวะไปด่ามารุธถึงหน้าบ้านไอ้คนขายชาติทางมารุธก็งงว่าชิดชงหมายถึงอะไรกันเนี่ยแต่ชิดชงก็ปั่นจักรยานหนีไปไม่คุยอะไรทั้งสิ้นกระทั่งมารุธได้รับสัญญาณเตือนเขาจึงรีบเข้าไปแต่งตัวเพื่อเร่งไปสมทบกับเพื่อนๆแต่ก่อนจะไปมารุธกลับเห็นพี่เขยที่เขารักที่สุดแต่งชุดทหารญี่ปุ่นแบบเต็มยศออกมาใช่ครับพี่กาวากามิคือสายลับญี่ปุ่นที่เข้ามาแทรกซึมในประเทศไทยของเรานั่นเองด้วยความผิดหวังมารุธจึงเดินมาถุยน้ำลายใส่หน้ากาวากามิและเรียกวิ่งไปที่จุดรวมพลระหว่างทางมารุธได้พบกับประยุทธ์แต่ครั้งนี้ประยุทธ์กลับไม่ต่อว่ามารุธแม้แต่น้อยเขาบอกแค่ว่าไปเพื่อนเราไปตายร่วมกัน
จากนั้นเหล่ายุวชนทหารที่52ทั้งหมดก็เดินทางไปต้านทัพกองทหารญี่ปุ่นที่กำลังเข้ามาทั้งปากน้ำชุมพรโดยร้อยเอกทวินได้สั่งการให้ยุวชนทหารแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกประกอบด้วยยุวชนทหาร5นายเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร5นายและประชาชนอาสา1คนพร้อมด้วยปืนกล M1919 โดยมีจ่าสิบเอกจงแจ้งชาติรับหน้าที่บังคับบัญชาเส้นทางที่อ่าวพนังตักส่วนกลุ่มที่2ร้อยเอกทวินและจ่าสำราญจะนำกำลังยุวชนทหาร30นายไปดักโจมตีกองทัพญี่ปุ่นที่สะพานท่านางสังเมื่อทราบภารกิจเหล่านักรบผู้กล้าทุกนายก็พากันแยกย้ายทำหน้าที่อย่างกล้าหาญนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเขาจะทำตัวเหมือนเด็กอีกแล้วทุกอย่างที่พวกเขาฝึกมาทั้งหมดก็เพื่อวันนี้วันที่พวกเขาจะได้ปกป้องประเทศชาติซึ่งระหว่างทางร้อยเอกทวินก็กล่าวปลุกใจยุวชนทหารทุกคนว่าชายชาติทหารอย่างเราต้องทำหน้าที่ปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยเราเกิดมาตายครั้งเดียวมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราตายยังไงยุวชนทหารจึงตอบกลับเราจะตายเพื่อชาติและตายร่วมกันครับครูจากนั้นเวลา 6:20 นาทีกลุ่มของร้อยเอกทวินก็เดินทางมาถึงสะพานท่านางสังโดยพวกเขาจะต้องทำงานร่วมกับกำลังตำรวจที่นำทีมโดยพันตำรวจตีหลวงจิตการุณราษฎรผู้กำกับการตำรวจภูธรส่วนกองทัพญี่ปุ่นที่อยู่หน้าบริเวณบ้านคอสนกลับประสบปัญหาเรื่องเส้นทางทำให้กองทหารญี่ปุ่นติดแงกไปไหนไม่ได้กว่าจะหาเส้นทางออกมาจากบ้านคอสนก็ปาเข้าไปเป็นชั่วโมงแล้วจนกระทั่งถึงเวลา 7:30 นาทีทหารกลุ่มแรกก็เดินทางมาถึงสะพานท่านางสังแต่นี่ก็เป็นแค่ทหารกลุ่มเล็กๆที่มารายงานว่ากองพันทหารราบที่38ยังมาสมทบไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจอยู่ที่สนามบินทับไก่กว่าจะมาถึงสะพานของอีกพรรคใหญ่ตอนนี้ทับหน้าของชุมพรมีแค่กำลังตำรวจและกลุ่มยุวชนทหารเท่านั้นโดยกลุ่มทหารชุดเล็กจะตะรุยฝ่ากองทหารญี่ปุ่นไปที่วัดท่ายางใต้ทำให้กำลังตำรวจและกลุ่มยุวชนทหารพากันช่วยยิงคุ้มกันจนกลุ่มทหารชุดเล็กฝ่าเข้าไปได้สำเร็จจากนั้นร้อยเอกทวินก็สั่งการให้สนั่นกับประชุมไปนำกระสุนที่รถมาเตรียมไว้ให้พร้อมส่วนตัวแกเองจะขึ้นไปสังเกตการบนสะพานแต่เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นป่าที่หนาทึบทำให้ร้อยเอกทวินมองไม่เห็นข้าศึกแถมพวกมันยังพรางตัวอย่างดีด้วยกิ่งไม้ใบไม้ยิงไปก็ไม่โดนเปลืองกระสุนเปล่าๆร้อยเอกทวินจึงสั่งให้กลุ่มยุวชนทหารเคลื่อนพลข้ามไปยังอีกฝั่งของสะพานและทิ้งให้ยุวชน2นายประจำอยู่แนวหลังเพื่อคอยติดต่อสื่อสารร้อยเอกทวินและจ่าสำราญนำกำลังยุวชนทหารคานตามมุ่งข้ามฝั่งอย่างระมัดระวังซึ่งพวกเขาก็ฝ่าดงกระสุนข้ามมาปักหลักอยู่ที่ขอบถนนได้สำเร็จทำให้กลุ่มยุวชนทหารสามารถดักยิงกองทหารญี่ปุ่นได้จำนวนมากโดยมารุดก็งัดความกล้าเหนียวไกสังหารพวกมันเป็นคนแรกนั่นทำให้เพื่อนๆทุกคนต่างร่วมใจระดมยิงใส่กองทหารญี่ปุ่นอย่างไม่เกรงกลัวแต่ยิ่งนานพวกญี่ปุ่นก็ยิ่งเข้าโอบล้อมด้านข้างมากขึ้นร้อยเอกทวินที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งให้ยุวชนทหารทั้งหมดติดดาบไปปืนเตรียมเข้าตะลุมบอลเพื่อฝ่าไปอีกฝั่งของถนนจะได้มีพื้นที่ปรับแนวรบใหม่อีกรอบซึ่งร้อยเอกทวินก็สั่งให้วัฒนาคอยตามหลังเขาไว้เนื่องจากวัฒนาตัวเล็กกว่าเพื่อนๆอาจตกเป็นเป้าหมายของข้าศึกได้ร้อยเอกทวินจะไม่ยอมให้ลูกศิษย์ของเขาต้องตายอย่างเด็ดขาดเมื่อร้อยเอกทวินส่งสัญญาณกลุ่มยุวชนทหารก็เปิดฉากเข้าตะลุมบอลกับพวกญี่ปุ่นทันทีเหล่าเด็กๆวิ่งปะทะกับข้าศึกอย่างกล้าหาญแถมพวกเขายังทำได้ดีสามัคคีเป็นทีมอย่างสมบูรณ์ส่วนกำลังตำรวจที่เห็นเด็กๆพากันออกไปสู้ตายพวกเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยพากันเคลื่อนพลเข้าไปช่วยสู้อีกแรงแต่ขณะที่ทุกคนกำลังสู้อย่างสุดใจสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้เกิดก็ดันเกิดขึ้นจริงๆวัฒนานั้นพบศพของร้อยเอกทวินถูกยิงทะลุศีรษะเสียชีวิตคาที่วัฒนาตกใจทำอะไรไม่ถูกแต่สุดท้ายเขาก็ตั้งสติและเร่งไปแจ้งข่าวร้ายให้จ่าสำราญทราบเมื่อจ่าสำราญรู้ว่าเพื่อนรักจากไปแล้วเขาจึงจำเป็นต้องรับหน้าที่บังคับบัญชาแทนโดยจ่าได้สั่งว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครเพราะมันจะทำให้เพื่อนๆเสียกำลังใจเปล่าๆคนเราเกิดมาก็ต้องตายเข้มแข็งไว้จากนั้นจ่าสำราญก็สั่งให้ยุวชนทหารทุกคนยิงต้านกองทหารญี่ปุ่นไว้ให้สุดกำลังอย่าให้พวกมันข้ามสะพานไปได้เด็ดขาดตอนนี้มีแต่เสียงปืนดังสนั่นและเสียงร้องของนักรบที่บาดเจ็บแม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงแต่ข้าศึกก็ไม่มีทีท่าจะลดน้อยลงเลยกลุ่มยุวชนทหารถูกโจมตีแบบไม่ให้พักหายใจนั่นทำให้จ่าสำ
ำราญผาดทาถูกยิงที่แขนขวาอาการสาหัสจ่าสำราญจึงสั่งให้มารุตช่วยตัดแขนแกทิ้งถ้าปล่อยไว้แผลคงติดเชื้อแม้มารุตจะไม่อยากทำแต่มันคือคำสั่งเขาจึงพยายามใช้ดาบไปปืนหั่นแขนจ่าทิ้งแต่ไม่ว่าจะหั่นจะฟันยังไงมันก็ไม่ขาดสนั่นจึงบอกให้มารุตใช้ผ้าพันแขนห้ามเลือดไว้แทนจ่าสำราญในสภาพสู้ไม่ไหวก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายแล้วแต่บรรจงที่บังเอิญไปพบศพของร้อยเอกทวินก็ดันประกาศให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้ร้อยเอกทวินผู้นำของพวกเขาตายแล้วนั่นจึงทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงตอนนี้ทั้งกำลังใจและกระสุนที่มีก็กำลังจะหมดพวกญี่ปุ่นก็ยิ่งเข้ามาใกล้ทุกทีแบบนี้พวกเขาไม่มีทางรอดแน่ส่วนอีกด้านของสะพานตอนนี้หน่วยทหารราบที่38ก็เคลื่อนพลมาถึงสะพานท่านางสังแล้วแต่พวกเขากลับได้รับคำสั่งให้มาทำลายสะพานทิ้งทันทีหากยุวชนทหารทั้งหมดพ่ายแพ้ในการรบนั่นหมายความว่าหน่วยทหารราบไม่ได้มาช่วยแต่มารอดูจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะเฉยๆเรียกว่าทิ้งให้ตายก็ยังได้แล้วภาพก็ตัดไปทางกลุ่มยุวชนทหารชุดแรกที่นำทีมโดยจ่าจงตอนนี้พวกเขาได้มุ่งหน้าไปสมทบกับกลุ่มทหารชุดเล็กที่วัดท่ายางใต้ส่วนกลุ่มยุวชนทหารของจ่าสำราญที่กำลังตกที่นั่งลำบากแกก็ได้บอกให้มารุดเข้มแข็งและจงรับหน้าที่บังคับบัญชาแทนอย่าให้พวกมันเหยียบตัวเมืองชุมพรได้มารุดจึงงัดความกล้าในตัวที่มีทั้งหมดออกมาและกล่าวปลุกใจเพื่อนๆทุกคนว่าครูทวินสอนให้เราไม่กลัวตายสอนให้เรารู้จักคำว่าเสียสละเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดนั้นพวกเขาก็พร้อมใจวิ่งประจันหน้ากับกองทหารญี่ปุ่นเป็นครั้งสุดท้ายแม้กระสุนจะหมดพวกเขาก็ใช้ดาบปลายปืนสู้แทนยุวชนทหารทุกนายพากันบาดเจ็บไปทีละคนเมื่อวินาทีสุดท้ายใกล้จบจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากอีกฝั่งของสะพานว่าตอนนี้รัฐบาลไทยยอมให้ญี่ปุ่นผ่านทางแล้วขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทางประยุทธ์ที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่พร้อมกับตะโกนถามว่ายอมแพ้มันทำไมเรายังไม่ตายยอมแพ้มันทำไมเมื่อเห็นธงขาวโบกสะบัดประเทศไทยก็พ่ายแพ้กองทัพญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเรายุวชนทหารและตำรวจทุกนายที่บาดเจ็บได้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนส่วนผู้เสียชีวิตก็ถูกนำร่างไปทำพิธีอย่างสมเกียรติซึ่งขณะที่ร่างของร้อยเอกทวินกำลังถูกเคลื่อนย้ายกลุ่มยุวชนทหารต่างก็ทำความเคารพคุณครูผู้กล้าหาญของพวกเขาอีกทั้งมือที่กำลังห้อยก็ได้ผ่านหัวของวัฒนาไปย่างกับว่าร้อยเอกทวินกำลังปลอบขวัญ นักเรียนที่เขารักว่าเขาภูมิใจในตัวทุกคนจริงๆทุกคนเก่งมากจากนั้นเหล่ายุวชนทหารก็เดินทางกลับเข้ามายังตัวเมืองโรงเรียนศรียาภัยถูกเปลี่ยนเป็นฐานที่มั่นของกองทัพญี่ปุ่นชั่วคราวทางชาวบ้านต่างพากันหาน้ำและอาหารมาให้พวกเขาซึ่งทางชิดชงเองก็นำน้ำมาให้มารุตแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็ดูออกว่าเธอไม่ได้โกรธมารุตแล้วส่วนพวกทหารญี่ปุ่นก็พากันพูดจาดูถูกว่าทหารไทยมีแต่เด็กๆสงสัยยังไม่หย่านมแม่ไปหาพระอ้อมมาใส่ไปแต่เสียงหัวเราะของพวกมันก็ต้องหยุดเนื่องจากผู้บัญชาการของฝั่งญี่ปุ่นได้ตำหนิพวกมันว่าพูดไม่รู้จักคิดเด็กพวกนี้เป็นยุวชนทหารแต่พวกเขาก็สู้อย่างกล้าหาญจงทำความเคารพพวกเขาเดี๋ยวนี้ทางมารุตจึงสั่งให้เพื่อนๆยุวชนทหารจัดแถวและเดินหน้ากลับบ้านอย่างภาคภูมิเราสู้อย่างสุดกำลังเราสู้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่จำเป็นต้องอายใครทั้งนั้นจากนั้นเหล่ายุวชนทหารก็เดินแถวกลับบ้านอย่างองอาจแล้ววีรกรรมของพวกเขาก็ถูกบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์การศึกในครั้งนั้นใช้เวลาในการรบทั้งหมด7ชั่วโมงฝ่ายญี่ปุ่นเสียชีวิตและบาดเจ็บประมาณ200นายฝ่ายไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ10นายและไม่มียุวชนทหารคนใดเสียชีวิตและยังได้รับการเชิดชูเกียรติด้วยการถูกสร้างเป็นอนุสาวรีย์ไว้ที่ริมสะพานท่านางสังสร้างเสร็จเมื่อวันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2524กระทั่งเมื่อสงครามสิ้นสุดเหล่ายุวชนทหารก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนมารุตไทยถาวรปัจจุบันเป็นทนายความประยุทธ์สมบัติไพบูลย์รับราชการทหารจนเกษียณอายุบรรจงบัวพึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วสนั่นชุมวรถายีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยประชุมสุยศิลป์เปิดร้านซ่อมจักรยานที่ชุมพรสองพี่น้องสังวานสังเวียนทำงานการรถไฟทั้งคู่และคนสุดท้ายวัฒนานิติยนาถสอนหนังสือจีนอยู่ที่เปตงครับ
และหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.5 คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์และฝ่ายคนดูทั่วไปไม่มีการลงคะแนนใดๆไว้เลยเกรดความรู้เล็กน้อยข้อที่1หนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่28เมษายนพ.ศ. 2543และกำกับโดยคุณยุทธนามุกดาสนิทข้อที่2ยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบไม่ได้เปิดเผยด้านทุนสร้างแต่สามารถทำรายได้ไปทั้งหมด30ล้านบาททั่วประเทศถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ